ครับเนี่ยที่ขึ้นมาฝั่งเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าในปัจจุบันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าการพาเธอขึ้นฝั่งแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับ1สัญญาที่เซ็นแล้วยังมีปัญหา2สัญญายังไม่เลิกและใช้ท้องถิ่นด้วยผมบอกผู้ประกอบการทั้งหลายแล้วบอกว่าถ้าคุณ1สัญญาที่เซ็นแล้วยังมีปัญหา2สัญญายังไม่เลิกและใช้ท้องถิ่นด้วยผมบอกผู้ประกอบการทั้งหลายแล้วบอกว่าถ้าคุณความจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำท่าเทียบเรืออยู่ด้านหลังเนี่ยอัตลักษณ์อย่างไรนะครับนำเสนอออกมามีธีมชัดเจนแล้วก็ต้องการที่จะเชื่อมข้างนอกที่จะมาลุกเร้าเพราะฉะนั้นอาจจะฝากตรงนี้ต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจริงๆแล้ววันนี้ที่ผมจะข้างนอกที่จะมาลุกเร้าเพราะฉะนั้นอาจจะฝากตรงนี้ต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจริงๆแล้ววันนี้ที่ผมจะที่ขึ้นมาฝั่งเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าในปัจจุบันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าการพาเธอขึ้นฝั่งแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับอย่างกรณีเรื่องสปาฟังแล้วทำไมเราต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นเราเที่ยวเมืองไทยของเราก็มีอยู่แล้วตรงนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าการที่มาเล่นสปาในที่ของท็อปเนี่ยนะมีทั้งสปาน้ำเค็มน้ำจืดสปาน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นมีครบซึ่งผมว่าดีกว่าหลายๆประเทศที่พวกเราคงเคยไปเที่ยวกันมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะหันกลับมาเที่ยวกระบี่เพื่อนำรายได้ตรงนี้เนี่ยกลับมาให้กับคนไทยดีกว่าถ้าใครคิดว่าจะไปสปาในญี่ปุ่นนะครับหรือไปออนเซ็นญี่ปุ่นก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวที่กระบี่ที่หนองท่อมท่านรัฐมนตรีคะแสดงว่าในอนาคตกระทรวงของเราน่าจะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพออนเซ็นเราพร้อมให้เป็นเอเชียให้เป็นระดับเอเชียเราพร้อมครับแต่หมายความว่าตรงนี้ทางกระทรวงก็ต้องได้รับการประสานจาก